สวัสดีครับแหล่กะหล่อนะคะชื่อเพลงครับใครหล่อใครแหล่ก็เห็นกันอยู่นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ทำให้หล่อพูดเต็มปากเต็มคำหล่อก็ขึ้นมาได้ขนาดนี้ไม่มีใครชมก็ชมตัวเองนะครับหรือว่าสวยได้ขนาดนี้ขนาดแหล่ๆนะแต่ว่าวันนี้สวยเพราะว่าเสื้อผ้าเขาสวยทั้งชุดเลยนะครับผ้าสวยไหมคะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะชุดที่คุณรัชนีใส่นะครับเป็นชุดผ้าฝ้ายเสื้อเย็บมือย้อมคลามผ้าหมักนะครับที่นำมาทำเสื้อเป็นผ้าฝ้ายทอมือจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับทอโดยชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นสีพื้นแต่บางทีเขาก็แอบซ่อนลักษณะลายในตัวในบางสีเห็นไหมมีลายนะทำให้ดูไม่เรียบจนเกินไปนะครับเป็นลักษณะการประยุกต์ของช่างทอผ้าสีพื้นแล้วก็มีการใส่ไอเดียให้เกิดผ้าที่มีการร่วมสมัยดูแล้วไม่เบื่อสีธรรมชาตินะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะครับเพราะว่าสีธรรมชาติเป็นสีพาสเทลดูนุ่มนวลสบายตานะครับคือเป็นไปตามอารมณ์สีจากธรรมชาตินั่นแหละครับแล้วก็ช่างเย็บเนี่ยเป็นช่างที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการเย็บแต่ละขั้นตอนนะครับผ้าไทยสวมใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะให้ดูชุดคุณกำพูบ้างนะคะโครงการนี้ทางอสมทเราก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณกำพูเดี๋ยวยืนตรงๆค่ะยืนตรงๆแก๊กรอไม่ใช่ตรงทางงานตรงก็คือหน้าตรงให้กล้องเอาหล่อเลยนะแล้วซูมเข้าไปค่ะครับโอ้โหหล่อมากเลยนะคะยังไม่เห็นหน้ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับอสมทนะคะก็เชิญชวนร่วมกันสืบสารงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่นในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริงนั่นก็คือพริ้วนั่นเองนะคะสนใจนี่ยิง QR Code เลยค่ะที่เราใส่อยู่ตอนนี้ก็คือแบรนด์บัวซอนผ้าฝ้ายนะครับจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับหรืออีกด้านหนึ่งนะครับท่านจะเห็น QR Code อยู่ตรงด้านข้างจอนะครับอันนั้นเป็น QR Code ที่เป็นเขาเรียกว่าPort Shop นะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับที่สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ส่งเสริมชาวบ้านคนไทยด้วยกันนะคะผ้าไทยสวมใส่ได้จริงๆนะคะ